ตำรวจเล็งสอบสกายหลังชูวิทย์แถลงตำรวจรีดเงินหากเสนอให้เงินก็เอาผิดได้ตำรวจเตรียมสอบปากคำนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ปมจ่าย2.7หมื่นให้ตำรวจแลกการปล่อยตัวก่อนนำข้อมูลลงสำนวนเตรียมดำเนินคดีตำรวจจำนวน7นายและหากพบว่าเป็นการเสนอให้สินบนเจ้าพนักงานาก,าก็สามารถเอาผิดชาวสิงคโปร์ได้ วันที่1กุมภาพันธ์2,566เวลา12ตริานาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีช่วงเย็นวันนี้คือวันที่31มกราคมนายชูวิก์กมลวิสิตออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หรือนายสกายเพื่อนชายของเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันที่ออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่า เป็นคนจ่ายเงินจำนวน27,000บาทให้กับตำรวจสอนอห้วยขวางขณะตั้งด่านตรวจหน้าสถานทูตจีนช่วงกลางดึกต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา11ตริกาวันที่1กุมภาพันธ์พลตร,รีอัธพรวงเสริป,ปีดาผู้บังคับการตำรวจคนครบาลหนึ่งเดินทางเข้าประชุมกับชุดพนังกงานสอบสวนติดตามประเด็นดาราสาวชาวไต้หวันถูกตำรวจห้วยขวางไถเงิน โดยพลรวตรีอัตพรเปิดเผยก่อนเข้าประชุมว่าตำรวจเตรียมสอบปากคำนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่โรงแรมเดอะเดวิสในช่วง15ติกาวันนี้ก่อนนำข้อมูลลงสำนวนเตรียมดำเนินคดีตำรวจจำนวน7จนายโดยนายชูวิทย์เตรียมนำนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ออกมาถแถลงข่าวในเวลา14ติกาของวันนี้ล่าสุดมีรายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ติดต่อผ่านพลตรีอัจฉนไไกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พลตรีเทระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าพบเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลา15บหานิกา ที่โรงแรมเดดวิสสุกุมวิท2 14เนื่องจากไม่สะดวกเดินทางไปพบพนักง,งานสอบสวนที่กองบรรชาการตำรวจนครบาลและต้องการให้หนายชูวิตร่วมเป็นสักขีพยานในการให้ถ้อยคำและให้ข้อมูลดังกล่าวส่วนภายหลังการสอบปากคำแล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการดำเนินคดีก,กับตำรวจได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้การของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในวันนี้ ขณะที่พลตตรีอัตรพรวงศริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเปิดเผยก่อนการประชุมกับทีมพนักง,งานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีตำรวจรีดไถเงินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันว่าหลังได้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในช่วงบ่ายวันนี้ พนักง,งานสอบสวนจะนำข้อมูลมาประกอบสำนวนเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญามาตรา149กับตำร,รวจทั้ง7นายจากเดิมที่ตั้งข้อหามาตรา157ง15กับตำร,รวจเพียงสองนายประกอบด้วยตำร,รวจชั้นประทวนหนึ่งนายและตำร,รวจชั้นสัญญาบัตอีกหนึ่งนายส่วนที่เหลืออีก5นายอยู่ระหว่างการสอบปากคำกระทั่งช่วงเย็นวานนี้มีการตรวจสอบเพิ่มพบว่าตำร,รวจทั้ง5นายที่ปรากฏอยู่ในคลิป มีข้อพิรุษสงสัยอาจมีส่วนรู้เห็นด้วยจึงจะดำเนินการออกผิดด้วยทั้งหมดแต่รอผลการสอบสวนนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในช่วงบ่ายของวันนี้อีกครั้งอย่างไรก็ตามในส่วนการดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในฐานะผู้ให้สินบนนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เนื่องจากการจะดำเนินคดีในข้อหานี้ได้นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ต้องอยู่ในฐานะผู้เสนอให้สินบนเจ้าพนากาักงานไม่ได้ถูกข่มขู่บังคับ ดังนั้นการสอบปากคำนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในบ่ายวันนี้จึงสำคัญมากและเป็นการสอบปากคำในฐานะพยานโดยทีมสอบสวนได้เตรียมรูปถ่ายตำรวจชุดตั้งด่านในวันเกิดเหตุทั้ง14นายให้ผู้เสียหายชี้ใน3ประเด็นหลักๆคือจ่ายเงินให้กับใครใน14คนนี้มีใครบงังคับขู่เข็นเรียกเงินและมีใครมีส่วนรู้เห็นในการรีบรับเงินในครั้งนี้บ้าง ส่วนกรณีกระแสข่าวตำรวจจะเดินทางไปสอบปากคำเน็ตไอดอลสาวที่ประเทศไต้หวันนั้นการจะเดินทางไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการสอบปากคำชาวสิงคโปร์ในช่วงบ่ายหากพบว่าผู้เสียหายชาวสิงคโปร์เป็นคนจ่ายเงิน27,000บาทเพียงคนเดียว ก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปสอบสวนเน็ตไอดอลสาวเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายที่แท้จริงคือนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์แต่หากผลการสอบสวนพบว่าเน็ตไอดอลสาวร่วมจ่ายเงินด้วยแม้แต่บาทเดียวตำรวจก็จำเป็นต้องเดินทางไปสอบคํำให้การเน็ตไอดอลสาวไต้หวันด้วยในฐานะผู้เสียหายร่วม นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามกรณีการโยกย้ายพันธุรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กักับการสอนอห้วยขวางไปเป็นผู้กักับการสอนอหนองจอกใช่บทลงโทษจากกรณีนี้หรือไม่ผู้บังคับการตำรวจทครบานหนึ่งระบุเพียงสั้นๆว่าตนไม่รู้ทุกอย่างเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชามาแล้วชูวิทย์ถ่ายรูปคู่พยานสำคัญ คนจ่ายเงิน2.7เมื่นผมตำรวจรีดดาราไต้หวันชูวิทย์กำมลวิสิทธ์โพสต์รูปคู่พยานอันอยู่ชิงโดนรีดเงิน27,000บาทจากด่านตรวจสอนหอ้วยขวางเผยตอนนี้อยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันถแถลงบ่าย2โมงลั่นเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชัน วันที่31มกราคม2,566เวลา21ตรานาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีดาราสาวไต้หวันอันหยูชิงหรือชลินแอนตีแผ่วงการตำรวจไทยออกไปเที่ยวกรุงเทพยามวิการกลับโดนรีดเงิน27,000บาทจากด่านตรวจที่จุดสกัดบริเวณหน้าสถานทูตจีนพื้นที่สอนอห้วยขวางเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกรณีครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ต่อมานายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวกว่า11.33นาทีพร้อมใส่คาบรรยายวิดีโอว่าคุยกับพยานคนสิงคโปร์เพื่อนดาราสาวไต้หวันไม่คิดว่าจะเจอด่านตำรวจรีดไถแบบนี้ใจกลางเมืองกรุงเทพและอัดคลิปยกมือไหวและโค้งคำนับกล่าวขอโทษด,ดาราสาวพร้อมเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ออกมากล่าวคำขอโทษพร้อมกับคืนเงินที่ตำรวจได้รีดเอาไปให้กับนักท่องเที่ยวเพราะภาพลักประเทศเสียหายรุนแรงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าวันที่31มกราคมภายหลังนายชูวิ์กมลวิสิตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชูวิ์กมลวิสิตระบุใจความสรุปว่าเตรียมพบกับก,บการสัมภาษณ์พยานชาวสิงคโปร์ที่จ่ายเงินให้กับตำรวจและจะเดินทางมาพบผมพรุ่งนี้ โดยผมออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดส่วน27,000บาทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องหามาคืนเขาเองนะครับล่าสุดนายชูวิทย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นรูปคู่ระหว่างตนเองกับชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมระบุว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันถแถลงบ่าย2องโมงเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นการให้กำลังใจ สู้เพื่อความถูกต้องและจะติดตามการทำงานของนายชูวิทย์ต่อไปอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นายชูวิทย์ยังได้โพสต์ต่อท้ายอีกว่าพยายามยัดเยียดนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จำใจให้เงินตำรวจว่าเป็นผู้ให้สินบนทาง,งทั้งที่เขาคือพยานดูที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงตรงบรรทัดส,สีแดงเอาให้พอพรุ่งนี้เจอชูวิทย์ถล่มแน่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจา๋า โดยนายชูวิทย์ได้แนบเอกสารส่วนหนึ่งของการถแถลงของกองบัญชาการรบรวจนครบาลที่ระบุว่าขณะนี้มีแนวทางการสืบสวนที่สอดคล้องกับกระแสข่าวดังกล่าวอยู่แล้วและอยู่ระหว่างติดตามพยานมาให้การยืนยันการกระทําความผิดและจํานวนเงินที่ส่งมอบดังกล่าวว่าใครเป็นผู้มอบสินบนให้กับเจ้าพนักงานเพื่อปล่อยตัวนักท่องเที่ยวและเจ้าพนักงานคนใดเป็นผู้รับสินบน แต่จะต้องมีแนวทางการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนเพราะข้อมูลบางอย่างยังไม่ตรงกันจึงต้องระมัดระวังและจะแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนให้ทราบต่อไปทั้งนี้หากพยานหลักฐานชัดเจนก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นไม่ว่าฝ่ายใดทางกองบัญชาการรครบาลต้องขอโทษมาอย่างประชาชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้กระทำการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการในโอกาสต่อไปโดยนายชูวิทย์ได้ชี้ให้ตั้งข้อสังเกตข้อความที่ขีดเส้นใต้สีแดงที่ระบุว่าว่าใครเป็นผู้มอบสินบนให้เจ้าพนักงานเพื่อปล่อยตัวนักท่องเที่ยวและเจ้าพนักงานคนใดเป็นผู้รับสินบน